ตอนนี้4ทุ่มแล้วนะครับทีมงาน NC ก็ลงปลาชุดใหม่ในตู้เมนแทงค์ของ NC เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ72 30 24หลังจากที่เมื่อวิดีโอคลิปก่อนหน้านะครับอัปเดตให้ดูแล้วมีมังกรเงินเผือกตาแดงนะครับไซส์ใหญ่แล้วก็แรดเผือกนะครับเป็นเจ้าตู้อยู่โดยมีแทงค์เมดเป็นปลานกแก้วซานต้านะครับปลาออสการ์เผือกนะครับนกแก้วซานต้ามีทั้งแดงมากกว่าขาวแล้วก็ขาวมากกว่าแดงนะครับออสการ์ก็เป็นออสการ์เผือกกับออสการ์สีพิเศษตัวหนึ่งนะครับตรงหน้าเลยแล้วก็มีแอลเผือก4ตัวนะหลังจากนั้น2ชั่วโมงกว่านะครับจาก2ทุ่มมา4ทุ่มตอนนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหลายตัวเลยนะครับเป็นปลามังกรเงิน6ตัวแล้วก็ปลามังกรแดงอีกตัวนึงนะครับซึ่งมังกรเงินชุดนี้เนี่ยNC เห็นแล้วชอบนะครับมันเป็นมังกรเงินที่เนื้อมันเงาดีเนื้อมันขาวเงาเป็นพิเศษนะครับเราไม่ค่อยได้เจอสีนี้เท่าไหร่นะครับและชุดนี้สีมันเงาแว๊บทั้งตัวเลยทุกตัวด้วยที่สำคัญที่สุดคือสภาพมันสมบูรณ์นะครับก็เลยตัดสินใจซื้อเก็บไว้นะครับใหญ่แล้วด้วยเงาดีด้วยสมบูรณ์ด้วยตาสวยปากสวยนะครับเก็บไว้ก่อนเท่ดีเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะพาไปดูใกล้ๆนะครับอันนี้ยังไงขออนุญาตให้ข้อมูลไว้ก่อนนะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตู้นี้มีปลามังกรทั้งหมด8ตัวนะครับเป็นมังกรเงินเผือกเจ้าตู้1ตัวนะครับแล้วก็มังกรแดงโรบินเลสอายุประมาณสัก5ปีกว่าอีกตัวนึงนะครับแล้วก็มีมังกรเงินเนี้ยแว๊บๆเงาแว๊บๆเนี่ยอีก6ตัวนะครับ1 + 1 + 6ก็8ตัวเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆยังงงๆอยู่อะเราไม่ได้มาแค่มังกรอย่างเดียวนะครับเรามีแทงเมดมาด้วยเดี๋ยว NC พาไปดูใกล้ๆดีกว่าว่าแทงเมดรอบนี้มีอะไรมาบ้างนะครับเรามีปลาพวงน้ำเงิน1ตัวนะครับตัวนี้ไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ตัวใหญ่ดีนี่คือพวงน้ำเงินตัวใหญ่มากเลยจะ2ฟุตแล้วมั้งเนี่ย20กว่านิ้วแล้วก็มีตะภาคเหลืองคู่หนึ่งนี่ตะภาคเหลืองคู่หนึ่งพวกนี้เป็นปลาที่ไม่เคยรู้จักนะครับมีจระเข้ฟลอริดาด้วยพี่เคสวัสดีครับนี่จระเข้ฟลอริดาอ้วนตุ๊บเลยน่ารักนะครับก็ใกล้ๆ200บรรทัดตัวใหญ่ดียาวอ้วนกลมดิ๊กน่ารักนี่คือในส่วนของแทงเมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีปลาอินซิเดนต์หางเหลืองตัวใหญ่อยู่1ตัวนะครับที่ได้มาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีบีเชียตัวใหญ่ตัวนึงตัวนี้ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะครับบีเชียหรือไบเคอร์นะครับส่วนตู้นี้ก็จะเลี้ยงปลานกแก้วไว้เต็มไปหมดเลยซึ่งตอนแรกนกแก้วชุดนี้กับออสการ์สั้นออสการ์ต่างๆจะอยู่ในตู้นี้นะครับแต่ว่ากลัวว่ามันจะแออัดเกินไปนะครับก็เลยแบ่งมาลงหน่อยนะครับแบ่งมาลงกระจายตามตู้ต่างๆนะครับตัวนี้ให้เรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ตู้ปลามังกรดีกว่านี่บีเชียน่ารักดีเนี่ยครับคือดูแล้วมันเงาแวบอ่ะเราก็เลยเห็นแล้วมันชอบนะครับอันนี้พี่เผือกนะครับตัวนี้เป็นปลาเผือกมังกรเงินเผือกยังไม่เงาเท่ามังกรเงินเลยอ่ะเทียบกันตัวต่อตัวแล้วเนี่ยอันนี้เงาแวบเลยเงาระยิบระยับเลยแล้วเป็นทุกตัวเลยนะครับที่สำคัญคือมันเป็นมังกรเงินหัวเงินเนี่ยใช่ไหมเงินหัวเงินเท่ดีความเงางามของเผือกเกมสู้มังกรเงินชุดนี้ไม่ได้สวยดีครับส่วนพี่แดงโดนย้ายมาจืดนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาปรับสภาพด้วยกันอายุเยอะแล้วนะ5ปีกว่านะครับแต่ว่าหน้ายังเด้งดึงหน้ายังเด้งดึงอยู่เลยเวลาโพสต์คลิปเนี่ย NC มักจะโดนอัดอยู่เสมอนะครับจากเพื่อนสมาชิกต่างชาติชอบบอกว่าคุณแนนคือปลามันแออัดเกินไปนะลดจำนวนหน่อยอะไรประมาณนี้ไอเราก็มองว่าเอ้ยเราชอบแบบเนี้ยนะครับเราดูแลได้เลี้ยงได้ให้อาหารเปลี่ยนน้ำต่างๆก็มันเป็นเรื่องของเรานะครับก็จะโดนอยู่เรื่อยๆไม่เป็นไรสุขของเรานะเราดูแลเองบ๊ายบายครับ